สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Market Talk นะคะวันนี้อยู่กับกระแตวรวรรณติณลาค่ะก่อนเลยเดี๋ยวพามาชวนคุยกันก่อนแป๊บนึงแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจกันค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงตั้งชื่อตอนไปว่าจัดการกองทุนตราสารหนี้ในวันที่บอนด์ยิลด์ไม่ลงบอนด์ยิลด์ไม่ลงเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าดูจากการเคลื่อนไหวของตัวบอนด์ยิลด์เนี่ย10ปีแต่เข้าใจว่าอยู่ราวประมาณ 4.6 4.7 นี่แหละแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ1ปี5ปี10ปี30ปีเองก็ตามค่ะเรายังคงเห็นถึงบอนด์ยิลด์ที่ในระดับสูงอยู่แต่ถ้าเกิดจำกันได้นะคะเมื่อปีที่แล้วในรายการ Expert Delivery เนาะมีการพูดคุยกันค่ะกับทางพี่ไมค์จากทาง KKP AM นะคะตอนนั้นก็คุยกันถึงฝั่งของตราสารหนี้นี่แหละและตอนนั้นพี่ไมค์ก็บอกไว้ค่ะว่าตอนนี้ตลาดเองก็รับรู้กันไปแล้วว่าตัวตราสารหนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับที่สูงแบบนี้ไปอีกนานแต่ว่าพอมาปีนี้ค่ะเพราะรอบที่แล้วคุยกันไปถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณเดือน 7 เดือน 8นั่นแหละค่ะทุกคนมันผ่านมาแล้วเนี่ยประมาณ6เดือนค่ะก็เลยเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มีโอกาสได้คุยกันเนาะจะได้มาอัปเดตกันด้วยค่ะว่าภาพที่เคยคุยกันไว้กับณปัจจุบันความเสี่ยงเหมือนหรือแตกต่างไปจากเดิมมากมาอัปเดตกันนะคะกับทางคุณรัตพลขัตติยสุวงศ์ค่ะจากทาง KKPAM ค่ะสวัสดีค่ะพี่ไม้สวัสดีครับสบายดีไหมคะสบายดีครับก็ ตลาดช่วงนี้ก็ผันผวนดีครับตื่นเต้นเป็นผู้จัดการกองทุนก็ต้องคอยแอคทีฟตลอดเวลาดูแลเรื่องความผันผวนของตัวราคากองทุนตราสารหนี้เหมือนกันนะครับก็ตามที่คุณกระแตว่ามาเลยครับว่าเราคุยกันมาได้สักพักหนึ่งอะเนาะแล้วช่วงที่ผ่านมาดอกเบี้ยมันก็ยังไม่ลงสักทีใช่ไหมครับของฝั่งสหรัฐเนี่ยผมว่าเป็นตัวดีเลยคือตอนแรกเมื่อปลายปีที่แล้วทุกคนก็มองกันว่าโอเคเฟดเริ่มส่งสัญญาณแล้วว่าปีนี้น่าจะเริ่มเป็นปีที่เราเริ่มลดดอกเบี้ยได้ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาควอเตอร์หนึ่งเราเห็นว่าสัญญาณเรื่องดิสอินเฟลชันที่ทางเฟดเขาชอบใช้พูดว่าเงินเฟ้อเนี่ยสมัยก่อนมันสูงมากๆใช่ไหมขึ้นดอกเบี้ยไปเยอะๆมันเริ่มปรับลงแล้วเป็นกระบวนการดิสอินเฟลชันปรับตัวลงมาปรากฏว่ามันลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาจาก9 8 7 6 5 4 3ทีเนี้ยไอ้3เนี่ยเป้าหมายของเขาคือ2นะเขาอยากให้มันไป2นี่คือทาร์เก็ตแต่มันยังมันดูมันไม่ยอมลงไปตรง2นาทีนะครับความยากมันเลยเป็นเหรอสับเดี๋ยวนี้เขาใช้คำเก๋ๆเหมือนกันเขาผมเห็นฝรั่งเขาใช้คำว่า last mile disinflation นะคือเหมือนระยะทางสุดท้ายกิโลเมตรสุดท้ายไมล์สุดท้ายที่คุณจะไปถึงเป้าแล้วเนี่ย inflation มันจะเหนื่อยมันจะหนืดมันจะลงยากกว่าที่คิดนะครับแล้วไอ้ช่วงควอเตอร์หนึ่งที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตัวตลาดแรงงานสหรัฐก็แข็งแกร่งมากนะครับเราเห็นการจ้างงานมันมาเรื่อยๆนะครับตัวimmigration rate ของทาง US ก็อยู่ในระดับสูง labor supply เขาก็ยังมาเข้ามาเรื่อยๆมันก็เลยยังไม่เข้าสู่ภาวะแบบตึงตัวสักทีจนกลายเป็นใช่ไหมครับจนกลายเป็นบอกว่าดอกเบี้ยที่สูงมันควรจะมาฉุดให้เศรษฐกิจมันแผ่วๆลงไปได้บ้างแล้วเนี่ยมันก็ยังประกอบstrong อยู่แล้ว inflation เองมันก็เลยดูแบบเหนื่อยนะครับเหนื่อยประกอบกับปัจจัยเพิ่มเติมที่เราก็เห็น development ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาผมว่าที่ชัดก็คือเรื่องของตัว Middle East ที่เราเห็นความรุนแรงเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับจากเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วที่ฮามาสเนี่ยบุกเข้าไปยิงในอิสราเอลตอนแรกหลายคนก็คาดกันว่าตัวการความรุนแรงมันน่าจะลิมิตอยู่ในแค่แถวนั้นแหละในฉนวนกาซาในโซนอิสราเอลปาเลสไตน์แต่ปรากฏว่าพอเวลามันดำเนินไปเรื่อยเราก็เริ่มเห็นผู้เล่นกลุ่มอื่นนะครับอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นเหมือนอิหร่านพร็อกซี่พวกเฮสบอลลาห์นะครับหรือพวก
บูทีสนะฮะก็เข้ามามีบทบาทส่งผลกระทบกับเรื่องชิปปิ้งในโซนทะเลแดงใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่มันจะกระทบกับในแง่ของซัพพลายเชนที่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์รุนแรงจนช่องทางเดินตรงนั้นมันต้องปิดการเดินเรือเนี่ยมันก็จะกระทบกับการขนส่งสินค้าแล้วก็นำไปสู่เรื่องซัพพลายเชนบอทเทิลนิกนำไปสู่อินฟลักชันต่อนะครับอีกเรื่องก็เป็นเรื่องตัวราคาน้ำมันด้วยที่คอนเซิร์นก็ยิ่งมากขึ้นไปตั้งแต่อิหร่านกับตัวอิสราเอลเนี่ยเปิดหน้ายิงกันตรงๆเลยเดิมไม่เคยมีมาก่อนที่อิหร่านจะยิงขีปนาวุธเข้าไปในอิสราเอลนี่ก็เพิ่งเกิดขึ้นใช่ไหมครับความกังวลมันก็เลยเหมือนถูกแรมอัพขึ้นมาโอเคถึงแม้ว่าอินดีเอ็นทั้งสองฝั่งจะออกมาเหมือนกับถอยเอ็นโคลาก้าดีเอสคาเลตไม่มีใครอยากทำให้มันบานปลายแต่อันเนี้ยผมว่าก็เป็นสัญญาณที่ทำให้เราเห็นว่าในสงครามมันไม่มีอะไรแน่นอนจริงมันยังมีคำที่เรียกว่า fog of war คนที่อยู่ในสงครามมันเรามองไม่เห็นภาพทั้งสองฝั่งเนาะดังนั้นการตัดสินใจมันอาจจะมีความผิดพลาดมีเลเยอร์มีคอมเพล็กซิตี้ที่สูงแล้วมันก็เป็นไปได้ที่อาจจะนำไปสู่ความบานปลายแล้วเงินเฟ้อนะแน่นอนราคาพลังงานที่อาจจะปรับสูงขึ้นดังนั้นตรงนี้ผมว่ามันก็จะทำให้เฟดมีเขาเรียกว่าความระมัดระวังมากขึ้นก่อนที่จะมีการปรับลดดอกเบี้ยเพราะว่าคนที่เป็นเซ็นทรัลแบงเกอร์เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆของเขาคือ credibility ใช่ค่ะความน่าเชื่อถือที่อุตสาห์สั่งสมมาใช่ว่าไอ้ผมคุมอินฟลักชันอยู่มืออย่างเงี้ยถ้ามันเสียไปทีเนี้ยมันจะดำเนินนโยบายทางการเงินลำบากซึ่งต้องบอกว่าเฟดเนี่ยไอ้ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเหมือนเขาก็แอบเสียเครดิตไปนิดนึงเหมือนกันนะครับ transitory ตอนที่เงินเฟ้อมันขึ้นมาเยอะๆเขาก็บอกว่าเออมัน transitory นะ transitory ปรากฏว่าเออมันนั่นอยู่นานกว่าที่คิดเขาเลยต้องมาเร่งขึ้นดอกเบี้ยมาวันนี้ผมคิดว่าเขาไม่อยากที่จะเหมือนกับผิดบ่อยๆนะครับซ้ำบ่อยๆคงเลือกที่จะอยากรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะว่าในช่วงข้างหน้าdevelopment ของ inflation จะเป็นยังไง geopolitics จะเป็นยังไงแล้วปลายปีนี้เดี๋ยวเรามีเลือกตั้งมีไกลแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ต้องดูอีกนะรอบนี้ใครครับเราจะกลับมาโดนัลด์ทรัมป์ความเอกหรือเปล่าใช่ไหมตอนนี้แกก็เป็น leading candidate ด้วยนะถ้าเทียบไปดูในบรรดาสำนักหลายๆที่ก็ให้แกเป็นเต็งหนึ่งซึ่งปกตินโยบายสมมติถ้าเป็นคุณทรัมป์มาเป็น republican เนี่ยปกติเขาก็จะเป็นแนว pro businessอยู่แล้วมันเน้นกระตุ้นโกรธรอบที่แล้วถ้าจำได้มาถึงก็ประกาศมาตรการใหญ่เขาอันนึงก็คือลด corporate tax ดังนั้นมันก็เป็น another risk ในมุมของเรื่องความร้อนแรงทางเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟ้อที่อาจจะมีความเสี่ยงขาสูงได้มันก็จะทำให้ Fed อย่างที่เดิมเราเคยคุยกันนะครับรวมถึงตัว Fed เองด้วยถ้าเราไปดูดอทพลอตเขาก็คิดว่าปีนี้น่าจะลดดอกเบี้ยได้สัก3ครั้งใช่ค่ะตลาดเองตีความต้องเรียกว่าหลากหลายมากคือย้อนหลังไป6เดือนนี้ช่วงยิวสูงยิวต่ำนะครับช่วงยิวต่ำไปเลยเนี่ยก็ price and buffet อาจจะคัทได้ 6-7 ครั้งเลยถูกค่ะเปิดปีมาเอาเลยสักหนึ่งเปิดปีมาคัทเลยอย่างเงี้ยแต่พอภาพมันเปลี่ยนวันนี้ก็เปลี่ยนมา price เป็นว่าเอ๊ะหรือว่าคัทได้แค่สักครั้งเดียวช่วงปลายปีนะครับจริงๆก็ถ้าดูตัวปัจจุบันผมเอาสไลด์มาให้ดูคือตัวดอทพลอตนะครับอันนี้คือล่าสุดที่ตัวเฟดมองในการประชุมเมื่อรอบเดือนมีนาเส้นสีเขียวคือสิ่งที่เฟดมองผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเอาเดทไปแล้วนิดนึงนะครับในมุมที่เงินเฟ้อที่ออกมาปริ้นออกมาช่วงหลังจากนั้นมันยังดูแอบสตรองกว่าที่เขาคิดดังนั้นเดิมที่ปีนี้เขามองว่าน่าจะยังลงได้ประมาณlet's say สัก 2-3 ครั้งนะครับเฟดมันก็อาจจะมีแนวโน้มชิฟไปใกล้ตลาดที่ปีนี้มองว่าน่าจะคัดได้อย่างมากก็แค่ครั้งเดียวหรือ2ครั้งฮะดังนั้นผมว่าในมุมของภาพบอนด์ยิลด์ระยะสั้นนะหมายถึงบอนด์ที่อายุสั้นๆ let's say อายุไม่เกิน5ปีสัก 2-3 ปีแล้วกันก็อาจจะต้องเรียกว่า price สูงกว่าที่เฟดมองประมาณนึงคือลงทุนได้ผมว่าเลเวลตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรที่ต้อง
กังวลนะสำหรับบอนด์ตัวสั้นๆ นะครับแล้วก็ต่อให้เฟดลงดอกเบี้ยได้แค่ครั้งเดียวบอนด์ยิลด์ก็ไม่น่าที่จะปรับตัวเด้งไปกว่านี้สิ่งที่ต้องระวังค่ะแค่จะบอกว่าสิ่งที่ต้องระวังคือถ้าเฟดไม่คัดเลยทั้งปีนี้หรือต้องเปลี่ยนท่าทีเป็นขึ้นดอกเบี้ยอันนี้อีกเรื่องนึงเลยนะโอ้อันเนี้ยเราอาจจะเห็นตลาดเซลล์ออฟกันอีกครั้งหนึ่งได้มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนคะในใจของพี่มายที่มองไว้ว่าคือตอนนี้สแกนว่าซีนาริโอมันจะกลายเป็นได้ประมาณ3อันใหญ่ๆก่อนแล้วกันอันแรกเลยคือลดแต่จะลดมากหรือลดน้อยอีกอันนึงนะแปะไว้ก่อนกับอันที่2คือคงไว้อย่างเงี้ยยาวๆเลยปีนี้ปีหน้าก็ยังคงกับอันสุดท้ายคือคงแวะแล้วมีโอกาสขึ้นด้วยใจพี่มายอยู่ตอนนี้คืออยู่จุดไหนคะหรือมีซีนาริโออื่นในใจด้วยจริงๆผมมองว่าเบสเคสของเรานะเราคิดว่าปีนี้น่าจะลงได้ช่วงปลายปีก่อนเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้งนะทามมิ่งอาจจะประมาณอาจจะช่วงก่อนได้นะครับอาจจะไอเตอร์ประมาณ Q4 at some point นะครับดูโอกาสน่าจะเป็นในลักษณะนั้นก็ต้องบอกว่าเรื่องทามมิ่งเนี่ยจริงๆผมคิดว่าตลาดแล้วก็คนส่วนมากให้น้ำหนักเยอะนะบอกว่าเฟดจะคัดเมื่อไหร่คัดต้นปีคัดกลางปีคัดปลายปีเนี่ยมันส่งผลกระทบกับบอนด์ยิลด์เยอะมากเลยใช่ไหมครับจริงๆผมเอาอีกกราฟนึงมาให้ดูด้วยก็คือตัวบอนด์ยิลด์ change ถ้าเราดูในตัวกราฟตรงนี้นะครับเส้นสีเขียวกันคือตัวบอนด์ยิลด์สหรัฐวันนี้ปัจจุบันจะเห็นว่าปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดือนก่อนหน้าที่เป็นเส้นสีเหลืองชัดเจนแล้วดีกรีที่มันปรับขึ้นต้องบอกว่าปรับขึ้น across the board นะครับไม่ว่าตัวสั้นตัวยาวโดนหมดสั้นมากๆไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เพราะมันเป็นเรื่อง policy ในปัจจุบันแต่ตัวที่ยาวขึ้นมาอย่าง2ปี3ปี5ปี10ปีจะเห็นว่ามันปรับขึ้น across the board ตกประมาณ tenor ละ30ถึง50 basis point ได้นะครับเยอะเยอะมากซึ่ง narrative ของตลาดเนี่ยมันดันมาโฟกัสบนแค่ว่าแล้วเฟดจะเริ่มคัดเมื่อไหร่สิ่งที่เปลี่ยนแค่นี้ระหว่างคัดต้นปีกลางปีปลายปีเนี่ยมันส่งผลกระทบกับบอนด์ยิลด์10ปีนะครับ10ปีที่ผมหมายถึงแบบโอ้คุณลงทุนไป10ปีอ่ะบอนด์ยิลด์มันเปลี่ยนได้เยอะขนาดเนี้ย40 basis point ซึ่งผมว่าเยอะมากมันค่อนข้าง over react นะครับในความเห็นผมมองว่าตลาดค่อนข้าง over react คือถ้าเรามาดูภาพระยะยาวที่ไอ้ตัวตะกี้ที่ผมแชร์ให้ดูตะกี้อันนี้ว่าเฟดเนี่ยเขามองว่าระยะยาวเลยนะเราไม่มองภาพปีนี้ปีหน้าเรามองแค่ว่าวันที่ US เศรษฐกิจกลับมาโตได้ตาม potential GDP เขาเดซเซโตได้ประมาณ 2% something ไม่ร้อนแรงมากเงินเฟ้ออยู่ตามเป้าเลย 2% เป๊ะๆเฟดเนี่ยมองว่าดอกเบี้ยนโยบายที่เหมาะสมควรจะอยู่ประมาณ 2% กว่าๆนะครับในนี้อยู่ประมาณ let's say 2.5 ถึง 3% เนาะถ้าเราดูเป็นแบบ range กว้างๆใช่มั้ยครับแต่ตลาดเดี๋ยววันนี้ price อยู่ตรงไหนตลาด price อยู่ที่เส้นสีฟ้าตรงนี้นี่โอ้ 4.6 เราจะอยู่กับดอกเบี้ยระดับนี้กันไปเรื่อยๆเลยเหรอคะนี่คือสิ่งที่ตลาดมองนะครับสิ่งอันนี้ที่การที่ผมเอามาให้ดูคือผมถอดตัวบอนด์ยิลด์10ปีบอนด์ยิลด์10ปีกับว่า market มีความคาดหมายว่าถ้าเวลาผ่านไป5ปีพวกแง่เรายืนอยู่นะเดือนเมษายนปี2029วันนั้นบอนด์ยิลด์5ปีของสหรัฐจะเป็นเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่ตลาดกำลังไพรซ์อยู่ 4.6 มันคือ5 year forward expectation ใช่ไหมคะตัวนี้5 year forward ถูกต้องเลยครับซึ่งเนี่ยจะเห็นชัดว่าเฮ้ยวันนั้นน่ะโดยหลักการอินเฟลชันมันควรจะจบแล้วเฟดควรจะ bring down ทุกอย่างกลับมาสู่จุดดุลยภาพได้แล้วเฟดก็เชื่อว่าดอกเบี้ยเขาควรจะอยู่แค่ประมาณเนี้ย 2.5 ถึง 3แต่ตลาดเนี่ยบอกไม่เชื่อบอกว่า 4.6 ชอบคำนี้ตลาดไม่เชื่อคือครั้งที่แล้วอ่ะถ้าจะไม่ผิดนะแต่พี่มายบอกได้ว่าผิดไหมหรือผิดหรือถูกนะตอนนั้นได้คุยกันพี่มายบอกว่าแต่ใช้คำถามถามพี่มายไปว่าณตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงที่ตลาดและเฟดน่าจะคิดตรงกันมากที่สุดแล้วแต่ณตอนเนี้ยเหมือนเฟดและตลาดกลับมาส่วนทางกันอีกแล้วใช่กลับมาเป็นตลาดไม่เชื่อเฟด
นะครับผมถึงบอกว่าตลาดเป็นคนที่ขี้ตกใจเป็นคนเซนซิทีฟและขี้อ่อนไหวถ้าเป็นแฟนก็เอาใจยากนิดนึงเลยเดี๋ยวคิดล่วงหน้าเดี๋ยวคิดไว้หน่อยอ่ะแล้วจากตัวเลขที่เห็นขึ้นมาคาดหวังของเฟด3กว่า 2.5 ถึง3ตลาดคาดไปถึง 4.6 มันก็ทำให้เกิดความผันผวนในการลงทุนของบอนด์ระยะยาวมากขึ้นถูกไหมคะใช่เลยครับแล้วตรงนี้ผมคิดว่าเป็น opportunity คือวันที่ตลาดไม่เชื่อเฟดความเสี่ยงที่สมมติถ้าบอนด์ยิวมันต้องขึ้นจริงนะครับก็คือเฟดขึ้นมาหาตลาดสมมติเฟดบอกโอเคเชื่อแล้วดอกเบี้ยมันต้องสูงเราก็เสมอตัวใช่ไหมครับบอนด์ยิวมันก็ไพร์อินไปแล้วใช่แต่ความเสี่ยงมันลดลงแล้วมันจะต่างกับวันที่ตลาดไม่เชื่อเฟดแล้วตลาดดันต่ำกว่าเฟดไอ้นี่น่ากังวลหน่อยวันนี้เราเนี่ยนะนักลงทุนเราก็เลยสบายใจได้มากขึ้นถ้าอยากจะเข้าลงทุนในบอนด์ระยะยาวนะครับผมมีสไลด์มาให้ดูอีกหน้านึงด้วยคือภาพระยะยาวนี้ทำย้อนหลังมี Houserresearch affiliate เป็นเหมือนกับ investment house ในอเมริกาเขาทำกราฟมาให้ดูเอาข้อมูลย้อนหลังมาไกลมากนะครับตั้งแต่ปี1900ย้อนหลังเป็น100ปีนะว่าถ้าเราซื้อบอนด์10ปี US Treasury ซื้อแล้วถือนะครับไปอีก10ปีรีบาลานซ์ทุกๆปีสมมติ yield bond มันขึ้นราคาลงแล้วก็ซื้อเพิ่ม yield ลงแล้วก็ขายทำกำไรรีบาลานซ์ทุกปีแล้วเอามาพลอตนะครับว่าผลตอบแทนเทียบว่า yield ตั้งต้นที่เริ่มเข้าไปลงทุนอันนี้คือแกน x ค่ะกับแกน y คือผ่านแล้ว10ปี total return ที่คุณได้เนี่ยได้ตกเฉลี่ยปีละกี่เปอร์เซ็นต์ทำไมกราฟมันชันจังคะจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันชันแล้วก็มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงกันค่อนข้างชัดเจนมากถูกไหมครับคือในวันที่บอนด์ yield ต่ำๆเช่น yield สหรัฐ10ปี 2%คุณลงแล้วถือไป10ปีอ่ะมันเป็นไปได้ไหมที่คุณจะได้รีเทิร์นปีละ 10% มันก็ไม่ได้ถูกไหมครับมัน impossible เลยรีเทิร์นก็จะใกล้ๆกับยิวนี่แหละไอ้ความรีเทิร์นอาจจะไม่ตรงกับยิวมันจะเปลี่ยนบ้างเพราะว่าแต่ละปียิวขึ้นยิวลงอาจจะมีการรีบาลานซ์ทำให้รีเทิร์นมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าตัวที่ explain total return port ระยะยาวที่ดีที่สุดก็คือยิวตั้งต้นที่เราเริ่มลงทุนนะครับรีบาลานซ์มีผลบ้างเล็กน้อยที่ทำให้ผลตอบแทนมันแตกต่างจากเนี่ยเส้นประสีแดงที่ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามยิวเป๊ะๆมันก็ควรจะเป็นตามสีแดงใช่ไหมครับนะก็แต่ก็ได้เห็นว่ามันมีความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันมากนะยิวต่ำผลตอบแทนก็ต่ำยิวสูงในวันที่10 year treasury เคยมียิวสูงๆสมัยก่อนเนี่ย 15% นะครับยุคที่แบบเงินเฟ้ออเมริการะเบิดระเบ้อไปเลยเนี่ยก็แต่นี่ไม่ผิดใช่ไหมคะ15หรือ5นะคะพี่ใหม่15ครับสูงอะไรขนาดนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะตอนนั้นอะสมัยนั้นก็ภาพจริงๆต้องบอกว่าแอบคล้ายวันนี้นิดนึงบางคนแอบชอบไปเที่ยวกันคือมีสงครามเหมือนกันตอนนั้นอิสราเอลก็ลบกับกลุ่มอาหรับสมัยนั้นก็เป็นมีกลุ่มอียิปต์กลุ่มอิหร่านอิรักอะไรพวกนี้เขามีรบกันอยู่สมัยก่อนเป็นเรื่องยิวปาเลสไตน์เซมติงเลยแล้วอเมริกาก็แน่นอนเป็นพันธมิตรกับอิสราเอลมานานถูกไหมครับมันก็ทำให้ชาติที่เขาผลิตน้ำมันไม่พอใจกลุ่มโอเปกก็เอมบาร์โกไม่ขายน้ำมันนะครับเงินเฟ้ออเมริกาเนี่ยราคาน้ำมันดีดขึ้นมาแรงมากสมัยนั้นเงินเฟ้อก็สูงแล้วก็อเมริกาเองเขาก็มีปัญหาจากการที่เฟดช่วงหนึ่งรันดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำด้วยนะประกอบกันหลายเรื่องมันก็เลยกลายเป็นเงินเฟ้อสูงมากจนกว่าจะเอาเงินเฟ้อลงมาได้ประธานเฟดสมัยนั้นคือคุณพอวอลเกอร์ต้องขึ้นเฟดฟันเรทขึ้นไปเยอะมากนะขึ้นไปเกือบ 20% หนุนมันก็เลยทำให้เนี่ยเราเห็นว่าสมัยก่อนเราเห็นบอนด์ยิวสูงมากๆเหมือนกันก็ต้องบอกว่าคงเป็นภาพที่วันนี้คงไม่เห็นแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าไอ้จุดพวกนี้อันนี้คือย้อนหลังไม่ถึง100ปีอ่ะจริงๆกลุ่มจุดที่ยิวมันสูงมากเกิน10ปีตรงนี้มันก็อยู่แบบปลายไม่ได้เยอะนะส่วนมากมันมากระจุกในกลุ่มยิวที่เป็นขาค่อนข้างปกติก็คือขาต่ำหนุนนะครับก็จะเห็นว่าถ้าวันนี้ถ้าเทียบกันนะก่อนหน้านี้ที่เรามีบอนด์ยิวสองเปอร์เซ็นต์ทุกคนบีลีฟในเรื่องของ lower for longer ในเรื่องที่ว่าเฟดจะไม่สามารถขึ้นดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยเป็น new normal ถ้ายังจำได้เราก็จะอยากซื้อกันที่สองเปอร์เซ็นต์แล้วผลตอบแทนที่เราจะได้มันก็จะอยู่แค่นี้แหละประมาณสองเปอร์เซ็นต์
มาวันนี้ทุกคนก็มา new normal กันอีกแล้วจะเป็น normal ใหม่ที่บอกว่า higher for longer เปลี่ยนมาเป็น 4% กว่าก็จะเห็นว่าถ้าเราลงนะตรงวันที่ bond yield 4% กว่าตัว expected return กองไปข้างหน้ามันก็ likely ว่าจะสูงขึ้นนะครับเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำกับเรานะเพราะว่า bond yield ที่สูงในฐานะที่เป็นผู้ลงทุนย่อมได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นผมเลยจริงๆเนี่ยนะฟันเมเจอร์แปลกใจเหมือนกันว่าเอ้เวลาดอกเบี้ยสูงเนี่ยไอ้คนบ่นมันมีคนบ่นทั้งฝั่งคนกู้กับคนให้กู้ที่มันเป็นไปได้ยังไงคนกู้เนี่ยผมเข้าใจกู้แล้วดอกเบี้ยมันแพงต้องจัดดอกแพงไม่ไหวแต่ไอ้คนให้กู้ก็คือคนลงทุนในกองทุนตราสารหนี้เนี่ยก็บ่นอีกว่าไอ้ทำไมผลตอบแทนมันติดลบนะ เข้าใจได้โอเคยิวขึ้นนะมาร์กทูมาร์เก็ตมันลดลงเดิมเราเคยลงทุนที่ยิวต่ำกว่านี้มันก็เหมือนล็อกรีเทิร์นไปในยิวที่ต่ำแต่หากว่าวันนี้ยิวขึ้นมาราคาลงจริงมันเป็นเอนทรีพอยท์ที่ดีขึ้นนะครับโดยหลักการเลยผมแนะนำว่านักลงทุนที่ลงทุนในทั้งหุ้นทั้งบอนด์ผมเชื่อว่ามีหลายคนลงทุนพอร์ตแบบที่เขานิยมมากๆคือเขาเรียก 60-40 60-40ใช่ไหมแต่บางคนลงหุ้น60บอนด์40อะไรแล้วแต่สลับกันแล้วแต่คนชอบความเสี่ยงมากน้อยช่วงที่ผ่านมาเราเห็นว่าหุ้น global แล้วกันนะครับภาพรวมจะเห็นว่าขึ้นเยอะโดยเฉพาะในกลุ่ม develop market อเมริกาก็วิ่งกระฉูดเลยใช่ไหมครับญี่ปุ่นก็ขึ้นเหมือนกันดังนั้นภาพรวมของ global equities ผลตอบแทนดีมากในขณะที่บอนไม่ไปไหนซะดี global bond ช่วงนี้ yield ขึ้นอีกผลตอบแทนติดลบอีกเพราะฉะนั้นสัดส่วนในการลงทุนในพอร์ตเดิมที่เราเคยลงไว้สมมติเรามีหุ้น60มีบอนด์40วันนี้สัดส่วนมันจะกลายเป็นหุ้น70บอนด์30ใช่ไหมเพราะว่าหุ้นมันขึ้นเนาะแต่บอนด์มันลงพาที่เป็นหุ้นมันก็เลยบวมคำแนะนำคือผมแนะนำให้รีบาลานซ์กลับมาปรับพอร์ตกันบ้างให้มันอยู่ที่ทาร์เก็ตเดิมของเรา60 40มาวิธีนี้ข้อดีก็คือมันทำให้เรามีวินัยนะครับเราจะไม่มีความหน้ามืดตามัวไปกับเวลาเราเห็นหุ้นมันขึ้นเขียวๆแล้วบางทีแบบเฮ้ยหรือมันจะขึ้นต่อขายตอนนี้มันจะขายหมูไหมเฮ้ยเราลงเพิ่มดีกว่ามันขึ้นมาตั้งเยอะรู้งี้ถ้าฉันลงเยอะกว่านี้ฉันกำไรเยอะกว่านี้อ่ะอันนี้มันเป็นผมว่าเป็นกับดักที่น่ากลัวมากเลยที่จะพาทุกท่านไปสู่ดอยเพราะเราชอบซื้อของมันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันแพงแล้วมันหยุดไม่อยู่ไปซื้ออีกทีอ้าวเฮ้ยดอยเฉยใช่ไหมดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดผมว่าไอ้อย่างเงี้ยปรับรีบาลานซ์กลับมาตามทาร์เก็ตแรกของเรานะครับไม่ต้องใส่อารมณ์ความรู้สึกไปเข้าไปบอกเฮ้ยหุ้นมันขึ้นมาดีแล้วเราทิ้ง profit ลงมาบางส่วนโรเททมาลงในตราสารกลุ่มที่เดิมเราก็ให้น้ำหนักเขาไว้ตรงนี้นะ40ตอนนี้มันลดลงมาเราปรับขึ้นมาใหม่เราลงทุนใน asset class เขาเพิ่มในวันที่ yield สูงขึ้นแนวโน้มของเราแทงไปข้างหน้าก็น่าจะดีขึ้นด้วยงั้นก่อนที่จะไปถามถัดไปว่าจะต้องปรับยังไงขออนุญาตขออีกสักหนึ่งอันก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดให้ rebalance มาเราก็ต้องใช้เงินจากการทำทริมกำไรจากฝั่งหุ้นเพื่อมาซื้อบอนด์นั่นเองแต่ตอนนี้มันมีทั้ง global bond แล้วก็บอนด์ไทยเป็นบอนด์ EM ก็ได้ค่ะเป็นแบบบอนด์ในไทยบอนด์ใน EM นี้ก็ได้คิดยังไงคะเพราะว่าบอนด์ develop market ก็ค่อนข้างชัดแต่ฝั่งบ้านเราหรือว่าฝั่งเพื่อนบ้านใกล้เคียงพี่หมายมองไงคะของเราขอ specific to ไทยกันแล้วกันนะครับเพื่อนบ้านเนี่ยจริงๆเขาอาจจะมีความตาม Fed ตาม ECB ตาม BOJ อยู่ประมาณหนึ่งเนาะแต่ของไทยเนี่ยผมว่าเราก็ค่อนข้างยูนิคตรงที่กรง.ค่อนข้างมีสแตนซ์ที่ชัดเจนว่าการดำเนินนโยบายทางการเงินเน้นปัจจัยภายในประเทศเป็นหลักค่ะโอเคแน่นอนว่ายังไงก็ต้องมีการเหลือบมอง Fed อยู่บ้างเพราะว่าเราเป็นประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งเนาะใน global แล้วประเทศเราพึ่งพาส่งออกพึ่งพาท่องเที่ยวเยอะเรื่องค่าเงินก็มีส่วนสำคัญกับตัว GDP บ้านเราดังนั้นเราก็ต้องดูนโยบายทางการเงินเขาบ้านเหมือนกันแต่อย่างวันนี้นะครับภาพคือมันก็เอื้อกรง.มากขึ้นเพราะว่าเฟดโอกาสที่จะคัดดอกเบี้ยเยอะก็น้อยลงถูกไหมครับแรงกดดันที่จะทำให้กรง.ต้องลดดอกเบี้ยมันก็เลยเหมือนกับผ่อนคลายไปในตัวด้วยเวทีคือถ้าเรามาดูบอลไทยจริงภาพมันจะไม่เหมือน US คือคนเนี่ยก็ยังมองว่าดอกเบี้ยมันน่าจะต่ำตลาดไทยเรายังต้องบอกว่ายังเชื่อว่าไม่น่าจะเห็นดอกเบี้ยขึ้นไปได้สูงครับ 2.5 เนี่ยหลายคนก็มองว่าเนี่ยแม็กซ์แล้วล่ะ
ภาพไปข้างหน้าถามว่าจะขึ้นหรือจะลงมากกว่ากันคนก็จะให้น้ำหนักไปในทิศทางที่ลงมากกว่านะครับเราก็มองว่าในระยะยาวผมคิดว่าภาพที่เศรษฐกิจไทยวันนี้ที่เป็นบนมุมมองของแบงก์ชาติที่ดอกเบี้ย 2.5 ก็ดูสมเหตุสมผลคือยังไม่มีความจำเป็นต้องรีบร้อนไปทำอะไรนะครับ development ที่ผมว่าค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เปลี่ยน market narrative เหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาก็คือในเรื่องของ digital wallet นะครับเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องของตัว development ของเงินเฟ้อผมอยากจะเล่าทีละประเด็นคือเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตก่อนก่อนหน้านี้ตลาดเคยคิดว่าดิจิทัลวอลเล็ตมันอาจจะไม่มาหรือเปล่าช่วงแรกคือมันจะล้มไหมเรายังงงๆกันอยู่ว่ารัฐบาลจะหาเงินมาจากไหน500,000 กว่าล้านคุยกันเรื่องออกพรบพรกก็ดูไม่มีความชัดเจนดูมีความกังวลว่ามันจะทำได้หรอมันจะขัดพรบวินัยการเงินการคลังหรือเปล่าครับแล้วเพิ่งจะผ่านมาเมื่อเดือนนี้แหละเมื่อวันที่10เมษายนนะครับท่านนายกก็มาแถลงว่าความชัดเจนในการหาซอร์สออฟฟันด์ในการมาดำเนินโปรเจกต์เนี้ยที่ตั้งใจจะลอนช์ช่วงปลายปีนี้จะหาเงินมาจากไหนอ่ะ3ส่วนมีเล่าไปแล้วจัดมาจากงบปีนี้ปีหน้าแล้วก็บางส่วนดึงมาจากธกส.ตรงนี้มันทำให้ภาพในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันดูมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับประกอบกับในมุมเงินเฟ้อผมว่าเราก็เห็นแล้วว่าช่วงที่ผ่านมาเดิมเงินเฟ้อมันต่ำแต่เราเห็นภาพชัดว่าเงินเฟ้อมันต่ำมากติดลบกันมาหลายเดือนแล้วก็มีหลายฝ่ายมีคำถามกับทางแบงก์ชาติว่าถ้าเงินเฟ้อมันต่ำขนาดนี้ทำไมคุณถึงไม่ลดดอกเบี้ยจะได้กระตุ้นหน่อยอย่างน้อยๆดึงเงินเฟ้อขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับผมว่าสแตนซ์ของแบงก์ชาติตอนนี้เขาค่อนข้างชัดเจนอยู่เหมือนกันนะในมุมเงินเฟ้อตรงที่ว่าเขาบอกว่าเงินเฟ้อที่ติดลบเนี่ยมันมาจากการ subsidize เรื่องราคาพลังงานของรัฐบาลเราเห็นใช่ไหมราคาน้ำมันดีเซลปีแล้วมันถูกตรึงเอาไว้ไม่เกิน30 บาทถึงแม้ราคาน้ำมันโลกจะปรับตัวขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็ยังอยู่ตรงนี้เพิ่งจะมีเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองเพิ่งหลังสงกรานต์นี่เองก่อนสงกรานต์นี่นึงที่มีปรับขึ้นมาขยักหนึ่งใช่ไหมครับมีปรับเริ่มมีทยอยปรับและภาษีสรรพสามิตที่เคยลด1บาทตอนนี้ก็เริ่มมีทยอยปรับขึ้นสตางค์ภาพไปข้างหน้าก็อาจจะทยอยปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปมันก็อาจจะเป็นเพรสเชอร์เข้ามาในเรื่องของเงินเฟ้อแหละที่ซับซิดี้ตรงนี้จะเริ่มทยอยลดลงอีกอันนึงก็เรื่องของตัวค่าไฟเหมือนกันนะครับที่อันนี้ก็มีซับซิดี้อยู่ใช่ไหมจุดนึงนะครับมันคงไม่ลงไปกว่านี้แหละมันจะไอเทอร์คงที่นะครับแล้วลุ้นให้ราคาแก๊สไรซ์มันตับแล้วเราคืนหนี้กฟผ.ได้ไปเรื่อยๆแล้วราคาพลังงานก็ตรึงมันคงไม่ลงแล้วนะพอมันไม่ลงเราก็จะไม่มีทางเห็นภาพเงินเฟ้อมันกลับไปลบแล้วล่ะเบสเอฟเฟคมันจะหายไปนะครับก็เป็นเรื่องเงินเฟ้อเป็นฟิวเจอร์เดเวลลอปเมนต์ที่ทิศทางมันจะไปในขาขึ้นด้วยนะประกอบกัน2 ส่วนตรงนี้นะครับ GDP และเงินเฟ้อเนี่ยมันลดแรงกดดันที่แบงก์ชาติจะไม่จำเป็นต้องรีบลดดอกเบี้ยในเร็ววันแล้วนอกเหนือไปจากนี้ผมว่าน้ำหนักที่แบงก์ชาติพูดบ่อยและพูดเยอะคือเรื่องเสถียรภาพทางการเงินแบงก์ชาติพูดตลอดครับว่าเห็นด้วยกับทุกท่านที่บอกว่าเฮ้ยลดดอกเบี้ยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเราเห็นด้วยว่าช่วยนะครับแต่ทางแบงก์ชาติจะพูดเสมอว่าการปรับดอกเบี้ยลดเนี่ยมันมีต้นทุนใช่มันมีต้นทุนแฝงอยู่ซึ่งแบงก์ชาติอธิบายละเอียดมากกับใน press conference การประชุมกรงรอบที่แล้วว่าการลดดอกเบี้ยกระตุ้นดีมานด์ระยะสั้นจริงแต่ส่งผลเสียในระยะยาวคือกลายเป็นไปทำให้คนก่อหนี้เพิ่มระยะสั้นโอเคคนอาจจะรู้สึกว่าวีดอกเบี้ยลดลงภาระดอกเบี้ยลดลงช่วยทำให้ทุกคนสบายมากขึ้นโอเคมันเงินมันไม่ตึงขนาดทุกวันนี้แต่มันก็กลายเป็นว่าคนที่มีหนี้อยู่แล้วอาจจะมี incentive ให้ก่อหนี้เพิ่มนะครับดอกเบี้ยต่ำนี้ฉันกู้เพิ่มได้แล้วมันก็จะสั่งสมความเปราะบางทางเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนที่ทุกวันนี้ของเราก็คืออยู่ในระดับที่ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับทั่วโลก
ดังนั้นสิ่งที่แบงก์ชาติพูดเสมอคือต้องการดูแลเรื่องหนี้ครัวเรือนแล้วสิ่งที่เขาพยายามจะทำให้เกิดคือการ deleverage การลดปริมาณหนี้ลงอย่าว่าแต่ก่อหนี้เพิ่มนะครับอยากให้ลดลงก็คือจงใช้หนี้เก่าคืนไปซะประเด็นที่มีอยู่มันเยอะไปแล้วดังนั้นพอประกอบกันกับเรื่องที่3เรื่องนี้ด้วยเรื่องตัวหนี้ครัวเรือนเนี่ยผมว่าเป็นมันจะมีเฮอร์เดิลที่สูงสำหรับการที่กลงจะลดดอกเบี้ยผมคิดว่าเราต้องเห็นภาพเศรษฐกิจดาวเทิร์นที่มันรุนแรงกว่าที่ทุกคนมองกันปีนี้หลายๆคนมอง GDP กันประมาณสัก 2-3% ใช่ไหมครับตัวแบงก์ชาติเองมองปีนี้ 2.6 ปีหน้า 3.2 รู้สึกก็ต้องเรียกว่าไม่สูงไม่ต่ำถ้าอยู่ตรงนี้ผมว่าเขาเป็นจริงใช่ไม่สูงไม่ต่ำคือกลางๆเป็นไปได้ตามศักยภาพประเทศไทยที่โตได้ประมาณเนี้ย 2.5-3 คิดว่าสมเหตุสมผลและไม่ร้อนแรงเกินและไม่ได้ต่ำเกินจนต้องกังวลเพราะงั้นถ้าจะลดดอกเบี้ยนะผมว่าเราต้องเห็น GDP ไทยลงมาเห็นหมู1ต่ำ1อะไรอย่างเงี้ยจนมันรู้สึกดูแย่เห็นปัจจัยว่า global economy มันแย่ต่างประเทศมี recession Fed ต้องคัดดอกเบี้ยเยอะๆ export ไทยไม่ดีเพราะ global demand ไม่ดีอะไรพวกนั้นซึ่งไม่ใช่ base case ที่เรามองเนี่ยเราคิดว่าในภาพวันเนี้ยตัวกลง.ยืนดอกเบี้ยไปได้เรื่อยๆแล้วจริงๆต้องบอกว่าเราแอบมีคอนเซิร์นขาสูงด้วยซ้ำคือจะปรับขึ้นอาจจะกลับนะครับอาจจะดีกว่าที่คิดนะวันนี้เราหลายๆคนอาจจะดูแบบอึมครึมใช่ไหมแบบว่ารู้สึกอะไรมันก็ไม่ค่อยดีปีที่แล้วก็ GDP ได้ 1% กว่ามันอะไรหุ้นก็ไม่ไปไหนทำไมบ้านเรามันจะไม่ไปไหนสักทีปีนี้อาจจะเป็นปีที่พลิกกลับมานะครับเป็นบวกกับทุกคนเพราะว่าไดรเวอร์หลักของเราคือตัวทัวริซึมปีนี้มาดีมาแรงต้นปีเนี้ยเรา observe data point มาช่วง3เดือนแรกนะนี่มันกลับมาได้โอเคมากเลยนะกลับมาได้ดีกว่าที่แบงก์ชาติมองด้วยนะตอนแรกแบงก์ชาติต้อง revise up นะครับปริมาณ tourist arrival เดิมมอง 34.5 ล้านปีนี้มองเพิ่งปรับ revise เป็น 35.5 โอ้เพิ่มมาล้านซึ่งเยอะนะอันนี้คือเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งก็เขาเรียกว่า in line กับ trend ที่เราเห็นในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเราเองเห็นตั้งแต่แรกแล้วเนิ่นๆแล้วมีแนวโน้มนะว่าเดี๋ยวแบงก์ชาติต้อง revise up แล้วก็ revise up จริงๆเป็น upside risk เท่านั้นยังไม่พออัตราการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวบ้านเรา ต่อหัวต่อทริปเนี่ยแบงก์ชาติเนี่ย assume ไว้ว่าเขาจะใช้จ่ายประมาณคนละ 40,000 บาทแล้วความเป็นจริงถ้าเราดูความเป็นจริง year to date มาถึงวันนี้ตกประมาณ 40,000 ปลายโอ้สูงนะพี่วายสูงเนี่ยคือต้องบอกว่าเพราะค่าเงินบาทอ่อนค่าหรือเปล่าผมว่าค่าเงินบาทอ่อนค่า1มีส่วนช่วยถูกไหมค่าเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยช่วย1เรื่องละที่ทำให้กระตุ้นเรื่องการจับจ่ายให้สอดคล้องกับนักท่องเที่ยวอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนเราเห็นการรีคัฟเวอร์ที่มากขึ้นนะปีที่แล้วเนี่ยสัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปีนี้เขาเริ่มกลับมาเยอะขึ้นแล้วพวกพี่ๆเขาจับจ่ายใช้สอยรวดเร็วร้อนแรงคนจีนช้อปปิ้งรัวๆเดินเข้าหลุยเดินเข้าแอมเมสถือติดไม้ติดมือกลับบ้านนะครับเดิมเราเคยคิดว่าเฮ้หรือมันจะไม่กลับเพราะว่าอสังหาจีนก็ไม่ดีใช่ไหมเรากังวลเรื่องอสังหาจีนไม่ดีแล้วคนจีนเขายังจะมีอารมณ์มาเที่ยวหรือไม่มาช้อปปิ้งไหมเท่าที่ดูคือไม่แย่ดีค่ะคือเริ่มพอกลับมาได้ไม่ได้ร้อนแรงเท่าช่วง pre covid เลยว่า pre real estate slump ในจีนแต่ว่าการกลับมาดูดีดูโอเคนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์ที่ผมว่าอาจจะเป็น upside surprise ที่ถ้าสมมตินะ assume ว่ากลับมา spending per head ลง level นี้ไปได้ทั้งปีเราจะเห็น GDP ไทยวิ่งไปถึง 3% ได้และเราจะเห็นโอกาสกนง.ขึ้นดอกเบี้ยเหรอคะผมว่าขึ้นอาจจะไม่ขึ้นขึ้นอาจจะไม่ขึ้นนะครับแต่ลงเนี่ยคงไม่ลงเนี่ยแล้วก็ส่งสัญญาณว่าผมขอตรึงดอกเบี้ยตรงนี้ไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเราโอเคแล้วเราเทคออฟมาได้ดีแล้วผ่านเฟสเรื่องการเทคออฟเรื่องสมูทแลนดิ้งไปได้สวยทุกอย่างยืนอยู่ในสภาวะที่เป็นดุลยภาพได้
แต่ฟังพี่มาแล้วแอบนึกถึงคำว่าน้ำค่ะเพราะว่ารู้สึกตอนนี้เหมือนประเทศไทยอ่ะอุณหภูมิน้ำของเราคืออุณหภูมิห้องแต่ถ้าไม่ได้มีแบบเซอร์ไพรส์อะไรจากเฟดหรือว่าไม่ได้มีเซอร์ไพรส์แบบเป็นเนกาทีฟจริงๆเชิงลบของฝั่งเศรษฐกิจเราอ่ะเราก็ยังคงอุณหภูมินี้ไว้ได้เป็นอย่างดีแหละแต่ถ้าสมมติมันมีขึ้นมาจริงๆก็อาจจะร้อนแรงขึ้นมาหน่อยเป็นอุณหภูมิน้ำที่อาจจะอุ่นๆขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเท่าที่แบงก์ชาติประเมินตอนนี้ถึงจะอุ่นหรืออาจจะเย็นลงมานิดนึงก็ยังอยู่ในจุดที่คุมได้อยู่ถูกไหมคะใช่ใช่ครับงั้นมาถึงคำถามนี้ค่ะถ้าดูจากทั้งฝั่งของโอปปอนกับบอนของแทเราเองสัดส่วนที่เราควรที่จะปรับหรือว่าโยกเงินจากฝั่งของหุ้นมาใส่อะค่ะมันควรไปอยู่ที่ไหนก่อนดีคะผมคิดว่าอันเนี้ยความยากคืออยู่ที่ระยะเวลาที่เราลงทุนคือสำหรับคนหนุ่มสาวสมมติเพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุ20ต้นต้นรุ่นพวกเราโอเคเรื่องพวกเราเป็นต้นเริ่มลงทุนแล้วก็รู้ตัวดีว่าเงินก้อนนี้เก็บไว้เกษียณลงทุน LT IMF SSF อะไรพวกเนี้ยหรือ Event พอร์ตหุ้นของเราเองลงเนี่ยผมอยากให้มองว่าเงินก้อนนี้เก็บไปยาวๆนะเอาไว้ใช้ตอนเราเกษียณตอนเราไม่มีรายได้แล้วตอนเราอายุ60ขึ้นไปลงไปได้อีก30 40ปีนะควรจะมีสัดส่วนการลงทุนในพาร์ทที่เป็น Risky Asset สูงลงไปเลยพวกหุ้นพวกอะไรพวกนี้เพราะว่าแน่นอนความผันผวนระยะสั้นสูงเราจะเห็นหุ้นปีหนึ่งบวกลบได้ 20-30% ใช่ไหมครับแต่ถ้าดูภาพระยะยาวแล้วเนี่ย track record ของหุ้นเนี่ย outperform bond โดยตลอดดังนั้นสัดส่วนที่เราลงในหุ้นเนี่ยลงได้เยอะเพราะว่าลงไป 30-40 ปีทั้งในแนวโน้มสูงมากที่หุ้นจะทำได้แต่พอเราเริ่มอายุมากขึ้นเวลามันเริ่มใกล้เกษียณมาเรื่อยๆก็รุ่นเราแล้วรุ่นเราอีกเราก็ต้องค่อยๆปรับสัดส่วนลดพอร์ชั่นที่เป็นหุ้นไหลมาเป็นพาที่เป็นฟิกซ์อินคัมเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับมันมีหลายโมเดลเลยที่บอกว่าสัดส่วนควรเป็นเท่าไหร่อันนี้แล้วก็มี rule of thumb อันนี้ก็บางคนก็ใช้หลักง่ายๆนะครับใช้จะเคยได้ยินว่าเอาเลข100ลบอายุใช่ไหม100ลบอายุเราสมมุติ100เราอายุ20 100ลบ20ก็อ่ะเหลือ80ลงหุ้นไป20อะไรอ่ะเราลงหุ้นไป80อะไรเงี้ยบอล20ก็เป็น rule of thumb อันนึงแต่ถ้าไม่ sophisticated กว่านั้นก็มีหลายวิธีแหละผมคิดว่าอันนี้ก็ช่วยทำให้เราแบบค่อยๆปรับสัดส่วนให้บอลมันค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับก็ผมว่าเน้นเรื่องความมีวินัยเหมือนเดิมปรับให้เป็นไปตามระยะเวลาที่เราลงทุนแล้วในสัดส่วนของบอนด์นะคะในพอร์ตของบอนด์เองเลยควรแบ่งเป็นโกลบอลบอนด์เท่าไหร่ดีหรือว่าเราไม่จำเป็นต้องแยกคะเป็นโกลบอลบอนด์หมดไปเลยดีกว่าไหมจริงเราควรมีการไดเวอร์ซิฟายมีควรจะมีลงทั้งผสมกันทั้ง global ทั้งไทยผมอยากจะคอชั่นไว้นิดนึงด้วยว่าการลง global bond อันนึงต้องดูคือเราดูเรื่องค่าเงินนะครับลงในกองที่มี hedging policy อย่างไรด้วยบางกองมี hedging ใช่ไหมบางกองไม่ hedge บางกองเปิด hedge ก็จะมีความเสี่ยงเรื่องดอลลาร์บาทเพราะฉะนั้นการลงใน global bond เนี่ยเรื่องดอลลาร์บาทเนี่ยผมอยากให้ aware ว่าเรารับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้ไหมเพราะว่าถ้าไม่ hedge จะมีความผันผวนค่าเงินเข้ามาเพิ่มซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเลเยอร์ตรงนี้สิ่งสำคัญถ้ามองกลับไปที่ตัวนักลงทุนคือต้องถามตัวเองว่าเราควรมี exposure ดอลลาร์บาทไหนสมมติถ้าเราเป็นคนไทยเราไม่คิดจะย้ายไปอยู่อเมริกาเราคงอยู่ประเทศไทยไปเรื่อยๆตลอดชีวิตอย่างเงี้ยใช้เงินบาทใช้เงินบาทเป็นหลักก็ควรจะต้องระมัดระวังเรื่องค่าเงินเยอะหน่อยถูกไหมเพราะว่าเรามีดอลลาร์เยอะๆอู้สมมติมีดอลลาร์เยอะมากแต่เราเป็นคนไทยใช้เงินบาทในประเทศไทยถ้าเกิดดอลลาร์มันอ่อนค่าลงมาเมื่อเทียบกับค่าเงินบาทกลายเป็นว่าผลตอบแทนในสกุลเงินบาทเราน้อยมันก็ไม่เพียงพอกับเป้าหมายในการลงทุนแต่ถ้าใครคิดว่าเอ๊ะผมอาจจะต้องไปใช้เงินต่างประเทศชอบช้อปปิ้งอยู่แล้วของสินค้าที่มันราคามันดีนอมิเนตเป็นดอลลาร์แน่นอนเราลงทุนในสกุลดอลลาร์มันก็จะเหมือนเป็น natural hedge offset กันไปก็ควรที่จะมี exposure ถูกค่าเงินบาทเนี่ยอันนี้เป็นเรื่อง
พาร์ทแรกในเรื่องการลงทุนใน global bond อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องเข้าใจคือการลงทุนใน global bond เนี่ยมันจะแลกมาด้วยความผันผวนที่มากกว่าการลงทุนใน local bond ใช่เหตุผลตรงนี้ผมจะเล่าว่าเป็นเพราะว่าปกติพวกกอง global bond มักจะมี duration ที่ค่อนข้างสูงถ้าเราไปดูพวก global bond ที่เป็น benchmarkดังๆเด่นๆที่คนชอบใช้กันอย่างของ Bloomberg ก็จะมี duration ประมาณ 6-7 ปีถ้าเปรียบเทียบกับพวกกองทุนรวมตราสารหนี้ไทยส่วนมากในตลาดนะครับส่วนมากเลยกับบลจ.ก็จะอยู่แค่ประมาณ 2-2 ปีเราไม่ค่อยมีกองบอนด์ที่อายุยาวมากๆขนาด6ปี7ปีนะครับก็ต้องเรียกว่ามันเป็นปัจจัยทางเทคนิคของตลาดบ้านเรากับต่างประเทศที่ไม่เหมือนกันละกันต่างประเทศเนี่ยตลาดเขามีสภาพคล่องสูงไม่ว่าจะเป็น government bond หรือว่า corporate bond ซื้อขายได้ตลอดเวลาดังนั้นการลงทุนในบอนด์ยาว fund manager เขาไม่ต้องกังวลว่าหุ้นลงแล้วผมจะขายไม่ได้ผมต้องถือไปอีก5ปี10ปีนะมันก็เลยทำให้เขามีกองทุนในลักษณะที่ duration ยาวได้แต่ในบ้านเราเนี่ยเนื่องจากสภาพคล่องมันน้อยกว่านะครับในตลาดรองพวก corporate bond จะเทรดกันได้ลำบากกองทุนส่วนมากก็เลยอยากจะคุมอายุให้มันค่อนข้างสั้นเพื่อเราจะได้สามารถติดตามมอนิเตอร์เรื่องความเสี่ยงด้านเครดิตนะแล้วก็ make decision ได้ทันท่วงทีนะเงินไม่ไปจมอยู่กับบอนด์ที่มันยาวถ้าเกิดภาพ outlook เครดิตมันเปลี่ยนเราไม่สามารถปรับตัวทันมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำให้กองทุนรวมตราสารหนี้ในไทย duration มันสั้นและก็เลยนำมาสู่ความผันผวนที่ต่ำกว่ากองทุนบอนด์ต่างประเทศด้วยอ๋อโอเคคือคำว่าความผันผวนของกองระยะสั้นในไทยที่น้อยกว่าต่างประเทศอ่ะไม่ใช่เป็นเรื่องของไทมิ่งนะแต่เป็นเรื่องของการเมเนจถูกไหมคะเราเมเนจได้แล้วถ้าสมมติคนนั้นย้อนกลับไปในภาพของคนที่ต้องปรับพอร์ตอยู่แล้วและต้องปรับกองทุนตราสารหนี้เพื่อซื้อเพิ่มอยู่แล้วนี่แสดงว่าตอนนี้ถ้าเกิดจะลงไปก็คือควรมีทั้งโกลบอลและไทยคู่กันไปในสัดส่วนที่เท่ากันก็ได้ถูกไหมคะก็ได้ครับหรือจริงๆแล้วควรจะต้องแบบมีโกลบอลมากกว่าไหมนิดหน่อยไหมคะหรือว่าไม่จำเป็นเลยค่ะผมคิดว่าในวันนี้นะสมมติถ้าเรามีผมคิดว่าเราต้องมีทาร์เก็ตก่อนทาร์เก็ตกลางใช่ไหมในใจว่าสัดส่วนที่เรารับความผันผวนได้สมมติเอสเซครึ่งๆเอาครึ่งๆผมรับโกลบอลบอนด์ได้ครึ่งนึงโลคอลบอนด์ครึ่งนึงผสมกันเป็นพอร์ต 100% ความผันผวนอยู่ในเกณฑ์ที่โอเควันนี้ถามว่าเราเฟเวอร์ global bond หรือว่าไทย bond มากกว่ากันเราชอบ global มากกว่าเพราะว่าอย่างที่เล่าไปเลยครับตลาด US วันนี้ตลาดไม่เชื่อเฟดตลาดบอกว่าคุณลงดอกเบี้ยไม่ได้หรอกลงมาเหลือ 2-3% ไม่เห็นหรอกมันจะอยู่4กว่าอีกนานๆตรงเนี้ยเป็นจุดที่เราทำให้เรามองว่า bond yield 10ปีสหรัฐวันนี้ 4.0%ถ้าไปลงเนี่ยมันความเสี่ยงมันน้อยแล้วความเสี่ยงที่บอนด์ยิวจะเด้งก็ไม่มากความเสี่ยงที่บอนด์ยิวจะลงกลับมีสูงกว่าแล้วเราเข้าไปล็อกผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงไปเลยตั้งแต่วันนี้อย่าไปล็อกในวันที่เฟดคัดดอกเบี้ยไปแล้วนะเพราะว่าพอเฟดลดดอกเบี้ยไปแล้วเนี่ยวันนั้นบอนด์ยิวเราจะไม่เห็นตรงนี้ใช่ค่ะเราจะเห็นราคาดีดขึ้นมาอีกรอบนึงก็ได้นะถูกแต่ของไทยเนี่ยภาพมันกลับกันตรงที่ตลาดก็คิดว่าดอกเบี้ยไทยไม่สูงหรอกก็วิ่งอยู่แถวนี้แหละ 2% something 2กลางๆนะครับดังนั้นภาพมันก็เลยกลายเป็นว่าเออมันไม่มีรูมให้เกณฑ์อะไรเท่าไหร่เราลงบอลไทยแล้วก็ได้ครั้งเนี้ย 2% ครึ่งไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีลุ้นมากเท่าฝั่ง global ที่โอเคดอกเบี้ยมันจะมีเทรนด์ลงได้ชัดเจนกว่าโอเคงั้นก่อนที่จะให้พี่มายช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่ามีกองไหนแนะนำอะไรยังไงบ้างเพื่อจะได้เอามาอยู่ในพอร์ตกันลืมเลยแสดงความยินดีด้วยนะคะย้อนหลังนิดนึงน่าจะประมาณแต่เดือนมีนาคมที่ประกาศผลของ Morningstar ใช่ป่ะคะใช่ครับเมื่อช่วงกลางปี3ทั้งวันเลยเหรอพี่มายมีอะไรบ้างนะคะก็เราได้ทั้ง3หมวดที่เป็นกองตราสารหนี้นะครับเราได้กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นยอดเยี่ยม1กองและคือกอง KKP Plus เดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดว่ากองลงอะไรยังไงรางวัลที่2เป็นรางวัลกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาวยอดเยี่ยมอันนี้คือกอง KKP Income RMF นะครับซึ่งกองนี้เหมารางวัลที่3ด้วยคือกองทุน IMF ตราสารหนี้ยอดเยี่ยม
เริ่มต้นใหญ่ได้ด้วยครับใช่ okay. ก็รางวัลที่เป็นตราสารหนี้ทั้งหมดที่เขาจัดเขาแจก3รางวัลแล้วก็ได้ทั้งหมดเลยปรบมือให้ค่ะ3รางวัลไปเลยปีนี้งั้นเดี๋ยวมาดูกันหน่อยค่ะพอร์ตหรือตัวกองทุนที่อยากแนะนำในวันนี้มีอะไรบ้างค่ะพี่ใหม่ครับก็ผมขอแชร์สกรีนนะครับวันนี้ผมเอากองมูชัลฟันที่เรามีทั้งหมด4กองมาแนะนำให้ดูไล่ไปตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำสุดคือตัวซ้ายมือสุดนะครับ KKPMP ไปจนถึงความเสี่ยงสูงสุดตัวขวามือคือกองทุน KKP Actfix นะครับอยากให้เห็นภาพโดยรวมรีแคปก่อนกองที่ความเสี่ยงต่ำของเรา KKPMP เนี่ยเป็นกอง Money Market Fund นะความเสี่ยงต่ำมากลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอย่างเดียวนะครับอาจจะมีผสมเงินฝากเล็กน้อยซึ่งเงินฝากนั้นก็ลงในธนาคารที่รัฐบาลไทยถือหุ้น 100% ดังนั้นในเชิงเครดิตริสก์ก็คือเป็นเรื่องของตราสารภาครัฐอย่างเดียวไม่มีเรื่อง corporate bond เรื่องเครดิตริสก์ฝั่งนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ duration ที่เราลงทุนเราลงทุนในบอนด์ที่อายุสั้นมากๆเฉลี่ยแล้วอายุตกประมาณแค่ 1-2 เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นความผันผวนของบอนด์ยิลด์ในตลาดแทบไม่มี impact ใดๆกับราคาของกองทุนรวม MPนะครับทำให้เราเนี่ยแนะนำว่าลูกค้าที่จริงๆไม่ต้องลงยาวลงสั้นๆเอาไว้พักเงินนะครับประมาณสัก1สัปดาห์ขึ้นไปเราคิดว่าลงทุนได้แล้วไม่มีปัญหาแล้วก็เป็นอัลเทอร์เนทีฟที่ดีอันนึงสำหรับคนที่รู้สึกว่าลงทุนในเงินฝากมีเงินฝากเยอะแล้วนะครับสมมติลงเงินฝากเยอะแล้วคิดว่าดอกเบี้ยเงินฝากไม่ค่อยคอมเพทิทีฟเท่าไหร่มาลงทุนในกอง MP ที่ผลตอบแทนช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับเงินฝากก็เป็นช้อยที่น่าสนใจถัดมาตัวกอง KKP Plus อันนี้จริงๆคล้ายๆกอง MP แตกต่างกันตรงที่ว่าเราเริ่มมาลงทุนใน Corporate Bond ด้วยนะครับกองนี้จุดประสงค์เรายังคล้ายๆ MP อยู่คืออยากให้ลูกค้าไม่เจอความผันผวนเยอะมากเพราะฉะนั้นในแง่ของ duration เราก็คีปค่อนข้างสั้นนะครับอยู่แถวๆว่ามันสัก3เดือนนั้นตัว NAV กองก็จะไม่เบี่ยงเท่าไหร่แต่ว่าเราเริ่มเพิ่มการลงทุน corporate และลงทุนต่างประเทศได้ด้วยนะครับพาร์ทที่ลงทุนต่างประเทศเราจะ hedge ค่าเงินแทบจะเรียกว่า fully hedge ดังนั้นก็จะไม่มีความเสี่ยงเรื่องค่าเงินเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยทำให้เราสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะจากตัว opportunity ที่มากขึ้นมากกว่ากอง MPก็เป็นกองที่เราได้รับความนิยมมากๆในช่วงที่ผ่านมานะครับถ้าจริงๆไปดูตัวไซส์กองเดิมเมื่อสัก2ปีแล้วไซส์กองเราแข่งยังแค่ประมาณสัก 6-7,000 ล้านนะครับมาวันนี้ไซส์ประมาณ 70,000 ล้านแล้วโตมาประมาณ10เท่าดีมานด์ดีมากนะครับแล้วก็กองนี้แหละเพิ่งได้รางวัล Best Short Term Bond Fund จาก Morningstar เมื่อปีที่แล้วผมก็เป็นกองที่แนะนำมากๆกองนึงนะครับตัวผมเองเนี่ยฟันเมเจอร์ยังมีลงทุนในกองนี้เลยเอาไว้พักเงินตัวเองนี่แหละแทนเงินฝากได้โบนัสเยอะหรือเปล่าหรือต้องมาพักเงินเอาไว้เพราะว่าอันนี้เอาไว้พักเงินนะครับผมลืมบอกไปว่ากอง MP กอง Plus เนี่ยผมไม่อยากให้มองว่าเป็น investment นะไม่ใช่การลงทุนระยะยาวเป็นอะไรที่เอาไว้ใช้พัก liquidity เราอยากได้อะไรที่มีสภาพคล่องเอาไว้พักระยะสั้นๆเผื่อต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับจ่ายบิลบัตรเครดิตไปเดือนอะไรเงี้ยแล้วมีเงินอยู่อ่ะเอามาฝากพักเอาไว้ตรงนี้ได้เพราะว่าโอกาสที่ผลตอบแทนจะติดลบมันมีน้อยมากนะครับถ้าลงทุนได้อย่างกอง N Plus เนี่ยเราแนะนำว่าลงทุนได้สัก1เดือนขึ้นไปก็สบายๆไม่ต้องกังวลถัดมากอง S Plus กองนี้เพิ่มดูเรชั่นขึ้นมาอีกแบบประมาณนึงเลยนะครับอันเนี้ยการลงทุนใต้ในยังคล้ายๆกอง Plus แต่ว่าดูเรชั่นขยับขึ้นมาแล้วจากประมาณ3เดือนเนี่ยขึ้นมาเป็น9เดือนดูเรชั่นเพิ่มขึ้น3เท่าความผันผวนก็จะเพิ่มขึ้นก่อนกันเยอะละเพิ่มมาสักสามครั้งได้เราก็เลยแนะนำว่าควรจะลงทุนได้สักสามเดือนขึ้นไปอันนี้ก็เหมือนเป็น secondary layer ของ liquidity ของเรานะครับไม่ได้จำเป็นต้องใช้เงินภายในสามเดือนก็ยังพอเอามาพักได้อยู่ผลตอบแทนก็สูงกว่ากอง KP Plus ขึ้นมาอีกหน่อยนึงส่วนตัวสุดท้ายกอง KP Actfix อันเนี้ยเราให้มองเป็นการลงทุนระยะยาวนะได้แหละก็คือควรลงทุน1ปีขึ้นไปเพราะว่า duration กองอันนี้จะยาวนะครับเห็นได้ว่าลงได้1-3ปีเลยแล้ว range เนี่ยมันเหวี่ยงได้กว้างใช่ไหมครับถ้าเทียบกับกองอื่นๆเราจะเห็นว่า range มันแคบเราไม่ได้อยาก
deviate มากจาก target แต่กองเนี้ยเปิดโอกาสให้ fund manager สามารถ take view ได้กว้างว่าช่วงไหนควรมี duration สั้นอย่างเพื่อสร้าง return ในระยะยาวให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นกองเนี้ยมองเป็นการลงทุน allocate เพื่อการเกษียณได้มองภาพระยะยาวควรลง at least 1ปีขึ้นไปถ้ามาดูในมุมของตัวผลตอบแทนนะครับผมเอามาให้ดูตัวฟิโนเมนาตัว 3D diagram ผมว่าทำไว้ดีมากเลยเหมือนเอามาช่วย snapshot ให้ลูกค้าเห็นเร็วๆว่าตอนนี้แต่ละกองของ KKDAM เมื่อเทียบกับคู่แข่งเป็นยังไงจะเห็นว่าโอเวอร์ออลโดยรวมของเรากองเราคือจะมี performance ที่ดีนะครับคือมองใน3ด้านไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนรวมผลตอบแทนหลังค่าความเสี่ยงแล้วก็ maximum drawdown คือตอนนี้ผลตอบแทนของกองมันเป็นติดลบมากๆเนี่ยมันลบมากน้อยแค่ไหนการที่ลบน้อยถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับตัวสามเหลี่ยมที่ทางฟีโนมิน่าแรงเงามาให้ดูสีน้ำเงินตรงนี้ก็จะเห็นว่ากองที่ทำได้ดีจะมีพื้นที่สีน้ำเงินเยอะนะครับ เมื่อเทียบกับเส้นประที่ไม่แน่ใจมองเห็นไหมจะเป็นเส้นประเล็กๆข้างในสามเหลี่ยมอันนั้นคือ average ของอุตสาหกรรมนะจะเห็นได้ว่าเกือบทุกกองนะครับ MP plus Actfix เราเนี่ยทำได้ดีกว่าอุตสาหกรรมแล้วทำได้ดีในทุกมิติด้วยคือไม่ว่าจะเป็นเรื่อง performance absolute return risk adjusted แล้วหรือผลตอบแทนขาติดลบก็ไม่ค่อยติดลบด้วยอาจจะมีกอง S plus ที่ช่วงที่ผ่านมา return จะ drop ลงไปหน่อยเพราะว่าตัวการวัด performance ของกอง S plus เราถูกจับอยู่ในกลุ่ม short term bondคือถูกเอาไปเหมารวมอยู่ในกลุ่มเดียวกับกอง KKP Plus ด้วยนะครับแล้วช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยยิวบอนด์มันเป็นช่วงขาขึ้นมันก็เลยทำให้กองที่ duration ยาวหน่อยอย่าง S Plus เนี่ยผลตอบแทนมันระยะสั้นมันจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ถึงขั้นว่า even บอกว่าไม่ดีแล้วจริงๆก็ยังสูงกว่า average ของ industry ที่เป็นเช่นปรับอยู่ดีถ้าดูเป็น time series นะครับผมเอามาให้ดูเป็นจะได้เห็นความ consistent ด้วยว่าperformance อันดับยืน snapshot นะผมเอาเป็นทางซีรีส์ให้ดูด้วยว่าเราทำได้เป็นยังไงนะครับเส้นสีขาวคือผลตอบแทนของการลงทุนของกองเรากอง MP เนี่ยช่วง1ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าเราเอาเพอร์ฟอร์มคู่แข่งต่อเนื่องนะครับสิ่งที่เราทำจริงเราไม่ได้ทำอะไรซับซ้อนมากมายเท่าไหร่นะครับเราพยายาม stay humble เรารู้ว่าการคาดเดาสภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อหรือแอคชั่นของธนาคารกลางเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็มีคนผิดบ่อยมากตลาดก็ผิดบ่อยมากนะครับเราไม่พยายามเทคเอ็กซ์ตรีมวิวแต่เราพยายามหาผลตอบแทนที่หาได้แบบเล็กๆน้อยๆในตลาดนะครับที่เป็น market inefficiency บอนตัวไหนแบบผลตอบแทนมันดันดีกว่าอีกตัวนึงภายในเคิร์ฟอย่างเงี้ยเรามีโมเดลในการจัดการแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเองจริงต้องบอกว่าวิวของเราก็ถูกทานด้วยส่วนนึงตรงที่ปีแล้วช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นใช่ไหมครับแล้วถ้าจำได้ตลาดเนี่ยบอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยไม่น่าขึ้นเยอะหรอกน่าจะจบแค่สัก 2% ไม่เกินถูกไหมนั่นเป็นคอนเซนซัสแต่วิวของเฮ้าส์เราตอนนั้นเราเชื่อว่ามันไปไกลกว่านั้นนะครับตอนนั้นเราเชื่อว่าจะไปได้ถึง 3% เลยด้วยซ้ำเราก็ไม่ได้มองถูกเป๊ะนะเรามองเรากังวลว่ามันจะไปขาสูงกว่านั้นด้วยซ้ำแต่คือเรามองขาสูงกว่าที่ตลาดมองแล้วมาดูเมสเซจที่แบงก์ชาติสื่อสารมาเรื่อยๆก็ดูไม่มีทีท่าว่าจะหยุดก็ขึ้นจนทะลุไอ้ 2% ที่ตลาดมองมาจนมาจบที่ 2.5 แล้วถึงค่อยหยุดพอการที่เราเทควิวที่แตกต่างจากตลาดในขาที่เรามองว่าดอกเบี้ยจะขึ้นสูงได้มากกว่าทำให้ positioning pot เรานะครับมีบอนด์ที่ duration ค่อนข้างสั้นแล้วก็เป็นพวก floating rate bond ค่อนข้างเยอะ floating rate bond เนี่ยตัวดอกเบี้ยที่ได้รับมันจะ reset ตามดอกเบี้ยนโยบายเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยขึ้นยิ่งเป็นเรื่องดีการลงทุนใน floating rate bond เราก็เลยเพราะว่าเราก็เลยฉีกคู่แข่งมาโดยตลอดในช่วง1ปีที่ผ่านมาสำหรับกอง NP ถ้าเป็นกอง plus นะครับที่เราได้รางวัลก็ภาพคล้ายกันถ้าดูจากตัวกราฟก็จะเห็นว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาเราก็ outperform มาโดยตลอดแล้วก็จะเห็นว่า performance เราฉีกออกห่างเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วมาจนถึงตอนนี้เห็นว่าเราห่างไปที่2ก็เรื่อยๆนะครับตรงนี้ต้องบอกว่ามาจากวิวที่เราเห็นโอกาสในการลงทุนพวกตราสารที่อยู่ในสกุลเงินเยนอย่างพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นช่วงนั้นไปลงทุนแล้ว
ฮชกลับมาเป็นผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาทให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ารัฐบาลไทยแล้วก็มีการโรเททไปลงในกลุ่มบ้างนะครับแล้วก็เฮชความเสี่ยงเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของ BOJ เหตุความเสี่ยงเรื่องค่าเงินให้เรียบร้อยเพื่อให้ผลตอบแทนมันกลับมาเป็นไทยบาทก็ทำให้เราได้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มตรงนี้แล้วก็เลยทำให้ return ของกองไปได้ดีผมเชื่อว่าไปข้างหน้าเรายังคง take advantage จากพวก market dislocation พวกนี้ได้เรื่อยๆเราคอย observe อยู่เรื่อยๆวันนี้ตลาด floating rate bond อาจจะดีวันนี้ตลาดเยนอาจจะดีวันข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนเป็นฮ่องกงดอลลาร์ดีเป็นริงกิตดีอะไรพวกนี้เรามี tools ในมือที่พร้อมที่จะ rotate ไปเพื่อสร้างผลตอบแทนส่งเพิ่มให้กับผู้ถือหน่วยโดยที่เราไม่ต้องไป take ความเสี่ยงแบบ take อะไรที่เราไม่ได้มี conviction strong มากเช่นไอ้เรื่องวิวดอกเบี้ยปีนี้จะลงเหมือนไหลลงยังไงเดือนหน้าปลายปี10ปียิวจะเป็นยังไงพวกเนี้ยเราก็เลยพยายามไม่ไปแตะแล้วก็เน้นหาผลตอบแทนจากอะไรพวกนี้แทนโดยเฉพาะพวกกองสั้นๆที่เน้นเรื่องคุมความผันผวนเป็นหลักคือจริงๆถ้าเกิดเอาตามหลักในหนังสือที่เรียนกันมาเนี่ยค่ะสิ่งที่ทางพี่มาและทีมทำแบบนั้นเลยนะไม่ต้องไปแตะกับ environment ข้างรอบนอกมากนะเพราะมันเปลี่ยนอยู่แล้วในทุกๆวันแต่เราค่อนข้างมีโกชัดเจนว่ามันจะไปถึงไหนแล้วก็ค่อยเซตติ้งไปตามนั้นแล้วก็ทำตามวินัยแค่นั้นเองเหมือนที่บอกกับเรามาโดยตลอดในรายการนะคะว่ามีวินัยดีบาลานซ์บ้างเมื่อเจอก็แค่นั้นมันดูเหมือนง่ายนะแต่เอาจริงๆตอนทำยากมากนะคะพี่หมายแล้วแต่เหมือนจะเคยบอกหลายๆคนมาแล้วว่าแต่ว่าผู้จัดการกองทุนที่ดูแลเรื่องตราสารหนี้ยากแต่เคยคิดว่าแบบตราสารหนี้น่าจะแบบง่ายกว่าไหมความเสี่ยงเหมือนจะมีน้อยกว่าไม่ยากมากยิ่งกว่าการมองเศรษฐกิจจริงไหมพี่บอยก็โอเคความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นแน่นอนใช่ครับแต่เราก็ต้อง aware ด้วยว่านักลงทุนผู้ถือหน่วยที่ลงกับเราก็รับความเสี่ยงได้น้อยมากเหมือนกันดังนั้นความผันผวนต้องคุมเหมือนแบบมองกันคนละโลกกับพวก asset class อื่นเลยดังนั้นใช่ตลาดบอลไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะเรียกว่าจะลงทุนให้ได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวแต่ถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากเหมือนกันความยากคือวินัยในการคุมใจตัวเองไม่ให้อ่อนไหวกับตลาดไม่ให้ตกใจวันที่ตลาดแดงแล้วแบบกลัวแล้วต้องไปขายออกแล้วก็ต้องระวังไม่ให้มีความแบบโลภมากในวันที่หูตลาดมันวิ่งมันเขียงขจีแล้วก็ดันไปอยากซื้อเพิ่มอุ๊ยลืมเลยอีกสักหนึ่งกองนะคะ KKP Income ป่ะยังไม่ได้พูดถึงยังไม่ได้พูดอ่ะผมขอมาตรงนี้เลยกอง KKP X Fix ดีกว่าจริงๆคล้ายนโยบายคล้ายกับกอง KKP Income Fund ที่เหมาไป2รางวัลจริงๆกอง Actfix เนี่ยเคยได้รางวัล2ปีซ้อนนะครับก่อนที่จะกลายเป็นกอง Income Fund มาคว้ารางวัล Best Mid to Long Term ไปจริงๆเจ้าของรางวัลเดิมคือกอง Actfix แต่พอดีปีที่แล้วเนี่ยไซส์กอง IMF เรามันโตขึ้นจนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในการประเมินของทาง Morningstar เขาเลยเอากอง INMF ไปคำนวณด้วยแล้วปรากฏกองนั้นรีเทิร์นมันดีกว่านะครับเพราะว่า IMF เนี่ยกองมันไม่ต้องเสียภาษีคูปองมันก็เลยกลายเป็นมาแย่งรางวัลกองแอคทีฟไปแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดกองนั้นไม่ได้ก็กองนี้แหละครับเพราะว่าถ้าดูรีเทิร์นจริงเราก็เบสในช่วงพีเรียด2ปีที่ผ่านมาผลตอบแทนเส้นสีขาวเราก็เอาเพอร์ฟอร์มแบบคอนสิสเทนต์เหมือนกันอาจจะมีช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาที่จะเห็นมีเพื่อนเราคนหนึ่งสีชมพูอ่อนนี่ทำได้ดีกว่าเราเพิ่มขึ้นมานะเพราะว่าเขามีดูเรชั่นที่สูงกว่าในช่วงยิวขาลงแต่ต้องเรียนว่ากองนี้จริงๆอ่ะผมไปเช็คมาแล้วเขาไม่ได้ถึงขั้นเปิดให้พับลิกเข้าไปลงทุนได้เป็นกองที่มันผูกอยู่กับยูนิตลิงก์ของประกันเท่านั้นนะครับถ้าเกิดอยากจะลงทุนมันไม่ได้มีชานเนลต้องเดินเข้าไปที่บลจ.กรอกกระดาษแล้วก็โอนเงินเข้าไปเองทำได้ลุ่มยุ่งยากมากก็เลยมองว่าจริงๆถ้าจะ compare แบบ apple to apple กองที่สามารถซื้อขายได้แบบกดในแอปนะครับซื้อได้เลยแอคทิกของเราก็สามารถมีช่องทางให้ซื้อขายได้ผ่าน selling agent ในเจ้าผ่านแอปพลิเคชันธนาคารหรือว่าบอลลอดามของเราอย่างเงี้ยก็ทำให้ยังกองเราจริงๆยังมี relative performance ที่ดีกว่าทุกคนอยู่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับอันนี้เหมาะกับคนที่ลงได้ยาวหน่อย1ปีขึ้นไปโอเคอ่ะน่าจะประมาณนี้ค่ะนั่งคุยกันมาคำถามสุดท้ายค่ะพี่มายในวันนี้สิ่งที่คิดว่าปีนี้อะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับนักลงทุนฝั่งที่อยู่กับตราสารหนี้ค่ะรวมไปถึงอยากจะฝากบอกอะไรกับคุณผู้ชมทุกคนด้วยค่ะสิ่งที่ยากที่สุดผมคิดคือว่าความอดทนต่อตลาดหนี
ในช่วงที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่ะคืออดทนมานานแล้วโดยเฉพาะคนที่ลงใน global bond อดทนมาตั้งแต่ตอนเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรกๆแล้ว yield bond มันเด้งไปเยอะแล้วก็แบบเจ๊งกระจายแล้วมันก็เด้งขึ้นไปอีกจนแบบ bottom จริงๆคือช่วงประมาณปลายปีที่แล้วแล้วภาพตอนแรกเหมือนจะดูดีดูสดใสขึ้นน่าจะเขียวขึ้นหลังจากเฟดน่าจะคัดดอกเบี้ยก็กลายเป็น narrative เปลี่ยนว่าจะไม่คัดซะอย่างนั้นดังนั้นเรื่องยากที่สุดคือความอดทนผมเชื่อว่านักลงทุนหลายคนเริ่มหมดความอดทนลงกองทุนต่างๆนี่แหละเขาเริ่มหมดความอดทนแล้วเอ้ยฟันเมเจอร์ทำอะไรอยู่ทำไมมันลบตลอดเลยหันไปดูทุกกองก็โอ้มันจะลบทุกกองตลาดก็ลบกันหมดแล้วเอ๊ะมันควรจะลงไหมเนี่ยแล้วพอหันไปดูกองหุ้นแบบอุ้ยทำไมมันเขียวจังเลยนะทำไมเราลุ้งนี้ลองเอ็นวีเดียดีกว่าไหมเนี่ยทำไมเรามาลงโกลบอลพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยมันอันนี้เป็นความยากผมว่าซึ่งผมว่าความอดทนของเรามันมีความจำกัดไงเราไม่ได้มีความอดทนลึกเหมือนมหาสมุทรซึ่งผมจะบอกว่าเคล็ดลับของการเอาท์เพอร์ฟอร์มคือคุณต้องอดทนให้ได้มากกว่าคนอื่นๆคุณต้องมีความอดทนจริงๆคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนะผมจะบอกเลยไม่ว่าจะเรื่องการลงทุนหรือชีวิตการงานทุกอย่างคือความอดทนนะครับในอดีตมันเคยมีสตูดี้ผมจำไม่ได้ละฮาวเวิร์ดหรือสแตนฟอร์ดเขามีสตูดี้ชื่อว่า marshmallow test เคยได้ยินไหมเคยผมว่าเป็นสตูดี้ที่ดังมากเขาให้เด็กอายุน้อยๆครับแค่สี่ห้าขวบไม่เยอะเข้ามาในห้องแล้วก็มีขนมมาร์ชเมลโล่อยู่ชิ้นหนึ่งนะคนที่เขาเป็นเทสดีเรคเตอร์เขาก็อธิบายเด็กว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเดินไปจากห้องนะเดี๋ยวอีก15นาทีกลับมาพร้อมกับขนมอีกหนึ่งชิ้นถ้ากลับมาแล้วขนมชิ้นเนี้ยที่วางอยู่บนโต๊ะตรงหน้าเนี่ยน้องยังไม่กินนะกินไปเลย2ชิ้นแต่อยากจะกินตอนนี้อดนะอดชิ้นที่สองเขาก็ทดลองนะก็พบว่ามันก็มีเด็กสองกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งโอ้โหหิวอยากกินแล้วอะกินเลยไม่อดทนแล้วกินวันนี้เขาก็แยกเรียกกลุ่มหนึ่งกลุ่มไม่อดทนอีกกลุ่มคือกลุ่มที่อดทนได้น่ะได้กินสองชิ้นเขาก็มอนิเตอร์เดเวลลอปชีวิตความเป็นไปนะครับของเด็กสองกลุ่มเนี้ยอนาคตของเขาผ่านไปสิบยี่สิบสามสิบปีแต่ละคนปลายทางนะฐานะทางการเงินความประสบความสำเร็จอาชีพการงานเป็นยังไงก็พบว่ากลุ่มที่มีความอดทนมากกว่าจะมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยเหมือนกันเลยการลงทุนผมว่าความยากคือการที่เราต้องอดทนแต่ถ้าเราอดทนได้มากกว่าคนอื่นโดยเฉพาะถ้าเราอดทนได้มากกว่าตลาดอย่าลืมนะตลาดคือ average ของทุกคนถ้าเราอดทนมากกว่าตลาดเราจะ outperform ตลาดถ้าเราอดทนได้น้อยกว่าตลาดเราก็จะแย่มันก็เลยเกลี่ยมาเป็นเอเวอเรจคือตลาดนั่นเองจริงๆเรื่องนี้ถ้าแต่เคยคุยกับเพื่อนมันคือจิตวิทยาในการควบคุมตัวเองอย่างหนึ่งเนาะพี่หมายถ้าสมมติเราคุมจิตใจเราได้ว่าแบบโอเคอยากทำแบบนี้แล้วรอได้อดทนได้มันก็จะไปรีเลทกับเรื่องอื่นในชีวิตได้ด้วยโอ้วันนี้สนุกจังอ่ะโอเคค่ะมีอะไรอยากเสริมไหมคะพี่หมายวันนี้ก็ปิดท้ายครับทิ้งไว้ง่ายๆเลยก็คือรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง ต้องนิ่งอะไรแดงๆอ่ะซื้อไปผมว่าดีกว่าเขียวๆเนี่ยค่อยๆทยอยขายเข้ามานะครับจุดวันใจอยู่กันตรงนี้เนี่ยนะคะหรือถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเหนื่อยจังกับตลาดตอนนี้ไปแกะมาร์ชเมลโล่มากินก่อนก็ได้ค่ะอิ่มท้องจะได้ไม่ตัดสินใจตอนหิวบางทีมันก็หุ่นหันพลันแล่นใช่โอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะวันนี้ได้วิวสำหรับฝั่งของตราสารนี้ไปเยอะเลยแล้วก็หวังทุกคนจะปรับพอร์ตกันได้นะคะตามความเสี่ยงของตัวเองแล้วก็เป้าหมายของตัวเองได้สำเร็จด้วยก็ยังไงถ้ามีคำถามเพิ่มเติมสามารถส่งเข้ามาได้นะคะแต่สำหรับวันนี้แต่แล้วก็พี่มายรวมถึงทีมงานของฟิโนมิน่าต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับการลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์คอนทราเรียนหรือลองเทอร์มอินเวสเตอร์หาตัวเองให้เจอสำเร็จได้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไงการลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลองเรียกสไตล์การทุนผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืนดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการ
้องเรียนรู้ก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที่และถ้าอยากชนะในเกมนี้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมาหาตัวเองให้เจอสำเร็จได้ลุยต่อลุยต่อไปนะโอเคนะพร้อมนะเริ่มชกมองขาดทุกโอกาสการลงทุนFinnomina Ahead of the Game